เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้ที่ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพเป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพประจำปี2563จำนวน144คนมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมสภากลาโหมท่ามกลางกระแสข่าวว่าในฐานะประธานคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารระดับชั้นนายพลได้หารือแล้วกับพลเอกณัฐและผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นวงเล็กที่ห้องรับรองกระทรวงกลาโหมก็คาดว่าคงจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องของบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2563นี่แหละค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ประชุมสภากลาโหมยังไม่มีการพิจารณาบัญชีโยกย้ายนายทหารเพราะว่ายังมีเวลาในการพิจารณาต้องหารือกับคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรมมอบหมายให้ผู้บัญชาการแต่ละเหล่าทัพพิจารณาเสนอขึ้นมาตามขั้นตอนระยะเวลาเชื่อว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีนี้จะไม่มีปัญหาแม้ว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเกษียณอายุราชการพร้อมกันหลายคนในเดือนกันยายนนี้ค่ะยังไม่ใช่เวลานะยังมีเวลาอยู่นะก็ให้เหล่าทัพเข้าไปพิจารณามานะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการของตัวหลงอีกครั้งหนึ่งนะยังมีเวลาอยู่แต่ก็พิจารณาด้วยความเป็นธรรมอ่ะนะก็ให้ผบ.เหล่าทัพเป็นคนพิจารณาขึ้นมาค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกจะย้ายไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะคะบอกว่ากำลังพิจารณาความเหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขาก็จะต้องสมัครใจด้วยยืนยันค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตัดสินใจเองนะคะสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเดือนตุลาคม2563ปีนี้นี่มีการเกษียณอายุราชการของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศด้วยค่ะมีการคาดการรายชื่อเอาไว้นะคะว่ากองทัพไทยจะเสนอชื่อพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์เสนาธิการทหารเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะที่กองทัพบกวางตัวพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกค่ะส่วนกองทัพเรือขณะนี้มี2รายชื่อค่ะที่อยู่ในความคาดหมายคือพลเรือเอกช่อฉัตรกระเทศรองผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกชัดชายศรีวรขานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนะคะค่ะส่วนขณะที่กองทัพอากาศก็เห็นว่ามี2ชื่อที่ถูกคาดหมายนะคะนั่นก็คือพลอากาศเอกทรินทร์ปุณศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและพลอากาศเอกสุทธิพันธ์ต่ายทองเสนาธิการทหารอากาศค่ะในที่ประชุมสภากลาโหมเนี่ยเขามีการลงนามแต่งตั้งพันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหมคนใหม่ด้วยนี่แหละค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ